ช่วงนี้จะมีอะไรแบบนี้เยอะเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นโอ้ชัวร์แล้วจะอยู่พรรคนี้ก็ยังย้ายไปได้ฮะเดี๋ยวเราดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีความไม่แน่ไม่นอนเอ๊ะแน่นอนแล้วสิอีกเรื่องนึงค่ะมาฝากคุณผู้ชมค่ะคราวนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคชาติพัฒนากล้าคุณก้องครับทีมข่าวของเราใครอ่ะอันนี้ขอบคุณอ่ะนะคะใช่ค่ะได้มีโอกาสนะคะได้มีการพูดคุยแล้วก็เจาะลึกนะคะอย่างที่บอกห้องข่าวไทยโพสต์เราเนี่ยจะเจาะลึกในช่วงเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะกับคุณกรณ์นะคะจติกะวณิชค่ะในเรื่องของการดำเนินงานนโยบายก็ดีและสิ่งที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ของพรรคชาติพัฒนากล้าเดี๋ยวเราไปฟังกับเรื่องนี้กับคุณกรณ์กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะห้องข่าวไทยโพสต์ของเราค่ะได้มีโอกาสนะคะที่จะพูดคุยกับหัวหน้าพรรคการเมืองท่านหนึ่งท่านนี้นะคะถ้าเห็นหน้าแล้วก็สโลแกนรู้เลยว่าต้องเรื่องของเศรษฐกิจค่ะแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นะคะคุณกรณ์จาติกาวณิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกพี่กรณ์เลยละกันค่ะเห็นหน้าท่านหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วแน่นอนเศรษฐกิจต้องนำมาก่อนตอนนี้เป็นไงเหนื่อยไหมคะยุบสภาเรียบร้อยแล้วจะบอกเห็นหน้าแล้วเห็นเงินโอ้โหไม่ใช่หน้าเงินไม่ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะหาเสียงเหนื่อยไหมก็คึกคักครับค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนด้วยต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นก็ท้าทายใจแต่ว่าก็ลงพื้นที่อยู่ทุกวันนะครับพวกเราที่เป็นผู้สมัครเขาก็ลงพื้นที่กันมานานแล้วนะก็ทุกคนก็รอคอยวันนี้ครับที่ได้มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองยุบสภาสักทีเนาะใช่ค่ะใช่นโยบายที่เราวางไปมี12ข้อหลักๆแต่มีข้อไหนบ้างคะที่คิดว่าโอ้โหทัดใจประชาชนแล้วเราต้องทำแน่ๆและทำให้ได้ถ้าหากได้เข้าไปบริหารครับผมจริงๆทุกนโยบายเนี่ยมันมีเป้าหมายไปสู่จุดหมายเดียวกันนะครับเราสรุปไว้เป็น3ประโยคสั้นๆก็คืองานดีมีเงินของไม่แพงง่ายๆนะไม่ซับซ้อนนะคือถ้าลองไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหรือโครงสร้างน้ำมันหรือโครงสร้างสินเชื่อหรือเป็นนโยบายการหารายได้เข้าประเทศเนี่ยก็คือเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีงานที่ดีนะครับเงินในกระเป๋าแล้วก็ในที่สุดค่าของชีพไม่สูงเกินไปเพราะนั้นมันก็สะท้อนชุดความคิดของเราครับว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นความกังวลของประชาชนคนไทยมากที่สุดก็เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็นโยบายส่วนใหญ่ของเราออกมาอย่างนั้นคราวนี้จะสังเกตว่าตอนที่เราขึ้นป้ายริมถนนหาเสียงชุดแรกเลยเนี่ยแล้วก็ฮือฮาพอสมควรเลยเนี่ยก็คือข้อเสนอยกเลิกแบล็คลิสต์นะครับยกเลิกแบล็คลิสต์ก็มีคำถามมามากมายจะยกเลิกเครดิตบิโร่หรือจะอะไรรวมทั้งแบงก์ชาติด้วยใช่ใช่การโพสต์ชี้แจงกันไปซึ่งก็ดีครับคือพื้นที่มันก็จะจำกัดนะเราไม่สามารถเขียนอธิบายทุกอย่างป้ายหาเสียงได้แต่สื่อสารชัดเจนก็คือเราจะยกเลิกแบล็คลิสต์เพื่อที่จะเปลี่ยนระบบเครดิตบิโรยังไงเครดิตบิโรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการล้างข้อมูลหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความมันเป็นอุปสรรคนะครับต่อประชาชนในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกับเขานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเครดิตบิโรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่รวบรวมข้อมูลทางลบของคนคนนั้นแหละของลูกหนี้ก็คือประวัติการชำระหนี้สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดการชำระหนี้แม้แต่หนึ่งรายการเนี่ยถึงแม้ว่าไปเคลียร์หนี้ก้อนนั้นแล้วประวัตินั้นก็จะคงอยู่ไปเป็นระยะเวลานานถึงอีก3ปีถึงแม้ว่าตามกฎหมายมันไม่มีคำว่าแบล็คลิสต์แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีนั่นคือสาเหตุที่ผู้นั้นเนี่ยจะถูกปฏิเสธเมื่อเขาไปขอเงินกู้นะมันก็เลยเป็นที่มาแล้วจริงๆเนี่ยสถาบันการเงินก็จะบอกด้วยบอกว่าติดแบล็คลิสต์นะมันก็เลยเป็นคำพูดที่เป็นที่เข้าใจกันในสังคมไทยนะครับว่ามันมีแบล็คลิสต์นะครับถึงแม้มันไม่ได้มีเขียนไว้ในกฎหมายตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็บอกว่าระบบนี้นี่มันล้าสมัยคือกฎหมายนี้เนี่ยมันทำมา20กว่าปีแล้วแล้วเราก็ปรึกษากับทางเครดิตบิโรด้วยนะครับบอกว่าระบบที่ควรมันควรจะเป็นยังไง oh. นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีด้วย Data ข้อมูลเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราควรที่จะนำข้อมูลที่ครบถ้วนของประชาชนแต่ละคนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมาประมวลรวมออกมาเป็นแต้มหรือที่เราเรียกว่าเครดิตสกอร์นะครับแทนที่จะมีข้อมูลทางลบอย่างเดียวเนี่ยขอให้เอาข้อมูลทางบวก positive data มารวมด้วยเช่นถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นญาติป่วยจำเป็นต้องรูดบัตรเครดิตเพื่อรักษาพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปชำระได้ตรงเวลาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไร้ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องในชีวิตนะครับถึงขั้นที่จะถูกปฏิเสธโดยระบบสถาบันการเงิน
ผมเชื่อว่าเขาก็ยังค่าชำระค่าไฟอยู่ผมเชื่อว่าเขายังชำระค่าโทรศัพท์อยู่ค่าเราเรียนลูกนะครับผมเชื่อเขามีรายได้นะอาจจะมีเงินเดือนหรืออาจจะมีหลักฐานการทำมาค้าขายนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นข้อมูลที่จะเอามาเป็นเครดิตด้านดีถูกต้องที่อาจจะมาดูหักล้างด้านลบแล้วสุดท้ายเนี่ยหรืออาจจะหักล้างไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็จะออกมาเป็นคะแนนสมมุติว่าเต็มร้อยคือดีครบทวนทุกอย่างนะครับไม่เคยมีประวัติเสียเลยไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะเกิดการแข่งขันสิ่งที่เราต้องการในทุกๆเรื่องที่เราทำนะครับที่ชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็คือทำให้เกิดการแข่งขันเราเชื่อว่าพอมันเกิดการแข่งขันเนี่ยประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการแข่งขันเรื่องการเสนอดอกเบี้ยนะยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีแบงค์นึงบอกว่าโอเคสำหรับใครที่มีแต้มระหว่าง60กับ70นะฮะช่วงนี้เราเสนอดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเท่านี้แล้วมันก็จะมีแบงค์อื่นมาเสนอเงื่อนไขที่อาจจะดีกว่ามันเกิดการแข่งขันแล้วแหละมันเกิดความโปร่งใสโปร่งใสเพราะอะไรเพราะความชัดเจนว่าแต่ละคนเนี่ยเครดิตสกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วความโปร่งใสนั้นก็จะนำไปสู่การแข่งขันที่เป็นธรรมกลับมาณปัจจุบันเก็ตไหมพอเราพุ่งนโยบายนี้ไปคนโอเคกับเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อวานตัวอย่างนะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปลงพื้นที่อยู่แถวบ้านของน้อยนะครับแล้วก็แถวบ้านนะแถวบ้านเอาละค่ะอยู่วังหลังตลาดตรงโรงพยาบาลศิริราชคือเดินไปนี่คือบางทีแทนที่จะเรียกชื่อผมหรือเรียกชื่อพักนะฮะแม่ค้าจะพูดก่อนเลยพักแก้แบ็คลิสต์อ๋อได้ชื่อใหม่เนาะคือมาก่อนเลยผมก็มีความรู้สึกมันไปถึงเว้ยแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะมีประชาชนเข้ามาพูดกับผมถ้าถามว่าจากนโยบายทั้งหมดที่เรานำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยเรื่องอะไรที่ประชาชนมาสนใจที่มาคุยกับเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นเพนจริงๆนะครับมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนถามว่าเขาเก็ตไหมเขาเก็ตครับก็จะมีการสับสนบ้างอย่างที่ว่าครับเพื่อนที่ผมเคยอยู่วงการธนาคารมาก่อนมาทำงานการเมืองเนี่ยก็มีเพื่อนๆบอกให้ผมจะยกเลิกเครดิตบิวโรบอกได้นะอ่านดีๆเขียนบอกว่ายกเลิกแบล็คลิสต์นะฮะแล้วมีจริงกับแบล็คลิสต์พบหลายๆคนคือถ้าไม่เคยประสบปัญหาก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าใครทำงานธนาคารจริงๆก็รู้แหละว่ามันมีแบล็คลิสต์นี่อยู่นะครับอาจจะเป็นข้ออ้างหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราไม่อยากให้เป็นแม้แต่ข้ออ้างนะครับให้กับสถาบันการเงินในการที่จะใช้ในการปฏิเสธสินเชื่อให้กับประชาชนมันต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาเครดิตสกอร์คุณแค่35ไม่เข้าเกณฑ์ของธนาคารเรานะครับแต่ธนาคารนั้นเขาบอกโอเคนะ35แต่เขาคิดดอกเบี้ยแพงหน่อยนะครับก็ให้ไปที่ธนาคารนั้นแทนมันต้องมีความโปร่งใสมีความชัดเจนเกิดการแข่งขันทีนี้นโยบายดีแล้วหลายๆอย่างเนี่ยโอ้ยทัดใจได้ใจคนดูแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าไปทำงานเราก็ต้องได้ทำในกระทรวงที่เราจะต้องดูแลตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาได้เราตั้งเป้าไหมคะว่าถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือว่าได้แล้วหรือถ้าไปการจับคู่อาจจะรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ได้เราจะทำยังไงอันดับแรกนะครับถึงไม่ได้กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่เราเสนอเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่พยายามที่จะผลักดันนโยบายนั้นนะในกรณีถ้าโดยเฉพาะในกรณีที่เข้าไปร่วมรัฐบาลผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ใช้เยอะเกินไปนะครับก็เราไม่ได้ดูแลกระทรวงเนี่ยแล้วคุณสู้ป่ะในที่ประชุมครม.คุณพูดไหมนะในสภาเนี่ยส.ส.ของคุณเสนอเรื่องนี้ไหมนะใช่ไหมถ้าคุณหาเสียงมาแบบนี้อย่างน้อยคุณต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าคุณพยายามต่อสู้หรือแม้แต่ถ้ามันสำคัญจริงๆในมุมของคุณเนี่ยก็คือคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจร่วมรัฐบาลเลยนะฮะว่าไอ้เรื่องนี้ทำไหมนะครับแล้วก็ประกาศให้ประชาชนรับรู้เขาจะได้ติดตามว่าสุดท้ายแล้วคุณทำจริงไหมนะครับนั่นคืออันดับแรกนะครับส่วนเป้าหมายทางการเมืองที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือเป้าหมายชั้นต้นเลยก็คือ25เพื่อเราจะได้มีโอกาสเสนอแคนดิเดตนายกของเราได้นะครับแล้วก็แต่จะได้เท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าการเมืองข้างหน้ายังไงแนวโน้มโอกาสที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะที่จะต้องมีหลายๆพรรคมาจับมือกันเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพเนี่ยผมคิดว่าสูงมากเพราะนั้นผมมั่นใจเรามีบทบาทแน่นอนตอนนี้มีภาพไปทานข้าวกันบ่อยคนนู้นไปทานข้าวคนนี้โดยเฉพาะเรื่องของบิ๊กป้อมคุยไปทานข้าวกับคุณอนุทินบ้างหรือหลายๆคนบ้างเราต้องไปทานกับเขาไหมยังไม่ได้ไปทานกับใครเลยครับก็เมื่อวานก็นั่งทานอยู่กับคุณอัธวิทย์กับคุณสุวัฒน์ก็คือกินกันเองค่ะผมคิดว่าเรามุ่งสู่
เรื่องที่เรานำเสนอแนวความคิดของเราว่าประชาชนเลือกเราแล้วได้อะไรนะครับแล้วเราตั้งใจที่มาทำอะไรให้กับประชาชนเป็นหลักส่วนเรื่องของไอ้เกมการเมืองมันมีเวลาเยอะครับในอนาคตว่าที่จะมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันตอนนี้คือมันไม่มีความหมายอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าคะแนนมันจะเป็นยังไงความต้องการของประชาชนเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในคะแนนให้กับแต่ละคนยังไงนะเพราะนั้นก็ไม่ได้อยากที่จะไปเสียเวลากับเรื่องแบบนั้นมีคนติดต่อมาไหมมีคนติดต่อมาบ้างไหมคนชวนกินข้าวมีตลอดเวลาครับโอ้ฮอตค่ะฮอตฮอตมันก็มีบ้างครับค่ะแต่ก็ถึงเวลาก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช่ครับมันอันนั้นมันคือเกมการเมืองที่ผมคิดว่ามันก็มีเวลาของมันนะครับที่จะต้องคุยแต่ว่าผมนี่คิดอยู่เสมออันนี้ผมพูดตามตรงเลยเวลาผมเห็นภาพนั่งคุยกันเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเจตนาจะให้ประชาชนเห็นภาพเนี่ยก็สื่อสารกับประชาชนได้ไหมว่าที่คุยกันเนี่ยยังไงคุยแล้วประชาชนได้อะไรคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันต้องมีคำอธิบายว่าคือเราทำแล้วประชาชนได้อะไรนะครับไม่งั้นมันเป็นเรื่องของการแบบเจรจาใต้โต๊ะแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรคือประชาชนเขาเบื่อเห็นแบบนั้นนี่เขาก็มีความรู้สึกแล้วฉันได้อะไรมันเหมือนกับยังไม่ทันไรเลยคือตัดเค้กแบ่งกันละนะมันไม่ใช่แนววิธีของทางเราสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะมีมุมมองง่ายคิดดีๆเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญน่ารักด้วยเป็นทาสหมาทาสแมวมันส่งผลต่อเรื่องของการเมืองจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเจาะลึกมากต้องขอบคุณนะคะคุณกรขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ